กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าตอนนี้ยังคงติดตามสถานการณ์โรคไข้หวัดนก H5N1 อย่างใกล้ชิดครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วย14รายในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับนายแพทย์โอภาสการกรวินพงป์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านเปิดเผยกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N1 ในสหรัฐอเมริกาบอกว่าตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกในนกป่าจาก51รัฐ ในสัตว์ปีเกเลี้ยงอีก48รัฐแล้วก็ในฟาร์มโคโนม14รัฐแล้วก็นับตั้งแต่เดือนเมษายน2567เป็นต้นมาเนี่ยเขาพบประมาณนี้เลยนะครับพบผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดน,นก14รายใน4รัฐได้แก่โคโรราโดมิชิแกนมิสซูรีแล้วก็เท็กซัสโดยรายสุดท้ายรายงานเมื่อวันที่6กันยายนก็คือพบที่รัฐมิสซูรีเป็นผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเกษตร,รกรยังมียังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตณเวลานี้ จากประวัติก่อนป่วยพบว่าผู้ป่วยมีการสัมผัสสัตว์ปีก9รายครับสัมผัสโคนนม4รายไม่มีประวัติการสัมผัสสัตว์ใดๆ1รายกระทรวงสาธารณสุขก็เลยต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานต่างๆในเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวประเทศไทยหรือว่าวันเฮลได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดนกมาอย่างต่อเนื่องและจะยกระดับมาตรการรับมือให้เหมาะสมทันต่อสถานการณ์ นายแพทย์โอภาสท่านกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าโรคไข้หวัดนก H5N1 ติดต่อจากสัตว์มาสู่คนแต่ยังไม่พบการสามารถติดจากคนสู่คนได้จึงขอให้ประชาชนไม่ต้องะหรกครับเนื่องจากประเทศไทยมีระบบการเฝ้าระวังโรคทั้งในสัตว์และก็ในคนอย่างเข้มแข็งอีกทั้งไม่พบผู้ป่วยไข้หวัดนกมานานแล้วกว่า18ปีในพื้นที่ประเทศไทยคือล่าสุดพบเมื่อปี2549น่นู่นเลยครับค่ะวิวัฒนาการทางการแพทย์ของไทยก็มีความก้าวหน้านะคะ